วันนี้ที่บ้านที่เกิดเหตุที่เมืองทองธานีซึ่งจริงๆอ่ะเป็นบ้านเช่าจำได้ใช่ไหมเล่าให้ฟังแล้วว่าทอยเนี่ยมาเช่าบ้านหลังนี้ได้ 2-3 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือเอาอิฐที่บ้านเนี่ยทุบหัวน้องนุ่นแล้วก็เอาศพไปอำพรางเอาไว้ที่ปราจีนบุรีวันนี้ครอบครัวของนุ่นค่ะเดินทางเข้าไปภายในบ้านจุดที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งไปอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวบอกเอาบอกเอาเอิญเอาบอกเอาเออขอให้ลูกเด้อหนอนเอ้ยเมียระบาดเมียสองเขาตลกเด้อเมียเมียเมียซานเมียน้ำพอถนนเอ้ยเมียเฮียนเมียซานเมียบาดเกิดเมียนอนเฮาไปอยู่น้ำปูนน้ำยาพอมารับเด้อพอมารับเมียน้ำพอตลกเด้อหนอนเอ้ยยาก็มาหับพอก็มาหับแล้วแม่ก็มาหับน้องแดนนี่ก็มาหับแล้วเมียเฮียนเมียซ่านเฮาพอละอําพะม่วงพอละลูกเอ้ยขึ้นบ้านขึ้นซองกันละลูกเด้อไปไปนี่พอสิพาบอกบอกกับพ่อนะเออครับครับปู่ย่าหาลูกไปอยู่บ้านเกิดนะลูกนะยาได้มารับพ่อได้มารับแม่ได้มารับแล้วนะลูกนะไปบ้านเรานะลูกนะนู่นแหละอําพะม่วงนู่นแหละอุบลนู่นแหละลูกเอ้ยไปลูกไปสู้ๆๆๆไม่เป็นไรคนเรากลางวันเราก็ไปอาจจะไม่ไปแบบน้องนุ่นอาจจะไปดีกว่านุ่นเราอยู่ไปซ้ายเบียดซ้ายกลับป่ะพอแล้วลูกมียังกันติดต่อหากันพอน่ะมันสิเจอกันไปกับหากันแพร่กันคุณผู้ชมคะบางช่วงบางตอนคุณแม่กับคุณน้ากอดกันแล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นอันนี้เป็นบรรยากาศตรงด้านในครอบครัวเนี่ยทำพิธีตรงนี้เสร็จออกไปด้านข้างบ้านจุดที่ไอ้เจ้าทอยเนี่ยรับสารภาพบอกว่าเอาอิฐมวลเบาทุบหัวน้องจำได้ใช่ไหมอิฐที่มีคราบเลือดตรงเนี้ยค่ะกลายเป็นว่าหลังจากที่น้ากับแม่มาพูดคุยกันตรงด้านนอกจุดสังหารนะคะญาติเขาคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องนุ่นอยู่ดีๆเหมือนกับอ้วกอ่ะคือคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนตรงจุดนี้ที่มีคราบเลือดติดอยู่ตรงผนังบ้านกระบาดน้ำยาไปบาดเท้าถลุไปบาดเกิดนอนนอนเด้อนอนเด้ออีหลาพ่อต้องอยู่นี่เด้ออีหลาพ่อต้องอยู่นี่อีหลาแม่บ้านเฮาเด้อนุ่นเด้อพ่อต้องห่วงดอกโลกพ่อต้องห่วงพวกสิ่งพวกของกันกระแสเข้ามาเก็บออกไปของหลูของเต่าตัวนั้นยากแต่เข้ามาเก็บไปเก็บไปแม่บ้านแม่ซองเข้าหมดนุ่นเด้อแต่มันนุ่นมาแฝงอีลีก็ได้นุ่นรับรู้แล้วแม่นบ่รู้ว่ายาพ่อมาหับรับรู้ว่าต้องเก็บอยู่เพื่อนเพิ่นนั่นแหละเขายังมีความกังวลยังห่วงอะไรหรือฝากอะไรอยู่ไหมครับอ๋อไม่ถึงแบบนั้นครับมันแค่ประมาณมาสื่อว่าเขารับรู้ครับเพราะเขารับรู้แล้วว่าญาติพี่น้องเขามาเชิญเขากลับบ้านอาการนี้ไม่ค่อยจะเกิดแล้วนะโอเคครับประมาณนี้ครับพออืดพออมเหมือนจะอ้วกครับตอนแรกที่เดินเข้ามาคือมันเกิดอาการขนลุกก่อนก็เลยว่าก็เลยอยากรู้ว่าจุดที่เขาเกิดเหตุคือจุดไหนเขาไปดูตรงที่เขาทำพิธีก็ตรงนั้นก็จะเป็นอาการเหมือนตัวสั่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนจะให้เดินมาตรงนี้หรือเปล่าพอเดินมาตรงนี้ผมก็เลยเห็นเป็นมันเลือดผมก็เลยยืนมองสักพักนึงมันก็เริ่มตัวสั่นก็เลยมีอาการอ้วกผมก็เลยบอกป้าว่าเขาน่าจะรับรู้แล้วนะว่าเรามาทำพิธีแบบนี้ให้เขากลับบ้านคือด้วยความเชื่อเมื่อมีการปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมาก่อนพอไปจุดตรงนั้นก็เลยเชื่อกันว่าสื่อสารกับดวงวิญญาณของน้องนุ่นได้